ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไปอีกคนไอติมพริษประกาศลาออกจากประชาธิปัตย์รักษาจุดยืนตัวเองไม่เอาลุงตู่ท่ามกลางกระแสข่าวสะพัดว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อาจประกาศลาออกกลางที่ประชุมรัฐสภาในวันนี้หลังจากที่เคยแสดงท่าทีอย่างชัดเจนในช่วงหาเสียงเลือกตั้งว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อแต่มติพรรคออกมาตรงข้ามกับจุดยืนของตนเองล่าสุด5มิถุนายน2562นายพฤทธิ์วัชรสินธุหรือไอติมอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แกนนำกลุ่มนิวเดมและเป็นหลานชายที่มีอุดมการณ์ไปในทิศทางเดียวกันกับนายอภิสิทธิ์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook พฤทธิ์วัชรสินธุไอติมระบุว่าขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เพื่อแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่ได้พูดไว้กับประชาชนตลอดชีวิตทางการเมืองที่ผ่านมาที่ไม่สนับสนุนให้พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่มีคำอื่นที่จะบอกพวกท่านได้นอกจากคำว่าขอโทษผมขอโทษที่สิ่งที่ท่านได้ไม่ใช่สิ่งที่ท่านเลือกนายพฤทธิ์กล่าวอีกว่าในฐานะนักประชาธิปไตยตนไม่สามารถเห็นด้วยได้กับการสนับสนุนผู้นำหรือพรรคการเมืองที่ได้รับอานิสงส์โดยบังเอิญหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเจตนากับกติกาและพฤติกรรมที่สังคมมองว่าไม่เป็นกลางไม่ว่าจะเป็นการจัดประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่เปิดให้มีการหาเสียงทั้งสองด้านได้อย่างเสรีการเขียนกติกาที่ไม่ป้องกันให้กรรมการผันตัวมาเป็นผู้เล่นการไม่ปฏิเสธว่าพร้อมจะใช้อำนาจของวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาขัดความต้องการของประชาชนการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่โปร่งใสและดูเหมือนจะเอื้อเฟื้อพวกพ้องหรือการตีความสูตรคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหลังการเลือกตั้งเสร็จที่พลิกผลให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบแต่ในวันที่อุดมการณ์ของตนเองและอุดมการณ์ของพรรคแตกต่างกันตนเคารพการตัดสินใจของพรรคด้วยการยุติทุกบทบาททางการเมืองในนามพรรคแต่ผมยังขอยืนยันว่าความมุ่งมั่นที่อยากจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นและซื่อตรงต่อความต้องการของประชาชนเป็นความตั้งใจที่จะไม่มีวันจางหายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ